ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นการตอบปัญหาธรรมจากพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลในหัวข้อที่ว่าการทำบุญร่วมกันจะทำให้ได้พบกันอีกในชาติหน้าหรือไม่และคำว่าผลบุญหมดหรือบุญหมดอายุได้หรือไม่คำถามนมัสการพระคุณเจ้าค่ะชี้ทางสว่างให้ด้วยค่ะหนูทุกข์จากการพลัดพรากจากคนรักเราสองคนคบกันมาปีกว่าๆ กำลังช่วยกันเก็บเงินไว้แต่งงานปีหน้าแต่แฟนมาเสียกระทันหันตอนคบกันมีแต่เรื่องดีๆค่ะไม่เคยโกรธกันเถียงกันแฟนเป็นคนดีมากดูแลเอาใจใส่เสมอคบกันไม่เคยมีอะไรเกินเลยค่ะแฟนไม่เคยล่วงเกินเลยและหนูก็รักแฟนคนนี้มากหนูเป็นคนคิดเยอะเลือกเยอะคิดว่าเลือกที่ใช่ที่สุดแล้วรักที่สุดแล้วไปดูหมอดูหลายคนเขาบอกว่าหมดอายุไขอายุย่าง35ปีเท่านั้นเองแฟนเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนกว่าๆทำใจยังไม่ได้เลยค่ะหนูขอสอบถามเขาว่า 1. ต้องทำบุญอย่างไรเพื่อจะได้พบกันอีก 2. เคยอ่านธรรมะบอกว่าคนที่จะได้เกิดมาคู่กันอีกต้องมีศีลจาคะสมาธิปัญญาเสมอกันหนูคิดว่ากับแฟนคนนี้มีครบทั้ง4ข้อแล้วแต่ทำไมถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันคะ 3.แล้วหากเขาได้ไปเกิดอีกภพหนึ่งแล้วเขาจะยังจำหนูได้หรือเปล่าคะเขาจะมาหาหนูได้หรือเปล่า 4. หากหนูตายเขาจะมารับหนูหรือเปล่าคะ 5. หากหนูภาวนาขอให้เขาอยู่รอจนหนูตายแล้วค่อยไปเกิดพร้อมกันหนูจะบาปไหมคะจะทำให้เขาเป็นกังวลหรือเปล่า 6. ชาตินี้ตอนที่คบกันเราไม่ค่อยได้ทำบุญด้วยกันบ่อยๆมีเข้าวัดนิดๆหน่อยๆตามเทศกาลส่วนใหญ่จะเน้นเที่ยวกินกันมากกว่าพอเขาเสียแล้วหนูก็ทำบุญสวดมนต์ภาวนาให้เขาทำบุญก็นึกถึงว่าเราทำให้เขาแล้วและนึกว่าเราทำบุญร่วมกันหนูทำแบบนี้จะถือว่าเราได้ทำบุญร่วมกันไหมคะแล้วแบบนี้จะทำให้เราได้มีบุญกลับมาเจอกันอีกไหมคะคำตอบหากมีจิตระลึกถึงกันรวมทั้งได้ทำความดีเสมอกันหรือใกล้เคียงกันย่อมมีโอกาสได้พบเจอกันอีกในภพหน้าแต่จะได้อยู่เคียงคู่กันหรือไม่ยังขึ้นอยู่กับว่ามีวิบากกรรมมากน้อยเพียงใดหากวิบากกรรมน้อยก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันนานๆแต่หากวิบากกรรมมีมากก็อยู่ร่วมกันได้ไม่นานอย่างไรก็ตามการที่คนสองคนจะมีความดีเสมอกันขณะเดียวกันก็มีใจตรงกันนั้นเป็นเรื่องยากเพราะเราแต่ละคนก็ล้วนมีความแตกต่างกันความดีและความชั่วที่ทำจึงไม่ค่อยเสมอกันอย่างไรก็ตามคุณอย่าได้ห่วงไปเลยว่าจะได้พบคู่รักคนเดิมในชาติหน้าหรือไม่เพราะเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมากมายที่คุณไม่อาจควบคุมได้ขอให้คุณตั้งหน้าตั้งตาทำความดีให้สุดความสามารถเพราะคนที่จะเป็นหรือเคยเป็นเนื้อคู่ของคุณนั้นไม่ได้มีแค่คนเดียวยังมีอีกมากมายและอาจกำลังรอคุณอยู่ก็ได้จะว่าไปแล้วทุกคนที่คุณรู้จักขณะนี้อาจจะเคยเป็นคู่ครองของคุณในอดีตชาติไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งมาแล้วทั้งนั้นดังมีพุทธพจน์ว่าสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดที่ประมาณนี้ที่ไม่เคยเป็นมารดาบิดาพี่น้องบุตรธิดาหรือสามีภรรยาของเราในชาติใดชาติหนึ่งมาก่อนหาได้ไม่ง่ายเลยถึงกระนั้นก็ตามหากคุณตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานกับใครอีกแล้วขออยู่เป็นโสดตลอดไปก็เป็นเรื่องที่ดี
พราะการมีความสุขในชีวิตคู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายการเป็นโสดแล้วมีความสุขเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าด้วยซ้ำผู้ถามกราบเรียนอาจารย์ค่ะหนูสงสัยว่าผลบุญหรืออานิสงส์ของบุญหมดอายุได้ไหมคะเมื่อสมัยเด็กๆหนูตักบาตรทุกเช้าและไปจำศีลทุกวันพระบ้านอยู่ต่างจังหวัดค่ะตอนเด็กๆก็ไม่คิดอะไรมากหรอกค่ะแม่พาไปก็ไปตามแม่พอมาทำงานที่กทม.หนูเจอสิ่งดีๆมากมายเช่นได้งานที่ดีเจ้านายรักเงินเดือนก็พอประมาณหนูเจอสิ่งดีๆก็เลยคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เราทำตอนเด็กหรือเปล่าที่ทำให้ชีวิตเราเจอแต่เรื่องดีๆแต่เมื่อปีที่แล้วกลับไม่โชคดีซะเลยแม่ก็ป่วยลูกหนี้ก็ไม่ยอมจ่ายทำอะไรก็มีแต่เรื่องเสียเงินเพราะช่วงที่ทำงานไม่ค่อยได้ทำบุญเลยทำทานก็นับครั้งได้สวดมนต์ก็ไม่มีเวลาเพราะทำงานหนูก็เลยคิดว่าเพราะหนูไม่ได้ทำบุญหรือเปล่าคะหรือหนูคิดไปเองขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะคำตอบผลบุญนั้นไม่หมดอายุง่ายๆหรอกแต่มีจำกัดหากถูกใช้ไปนานๆก็หมดได้อย่างไรก็ตามอย่าไปคิดว่าอะไรที่เกิดกับเราในขณะนี้เป็นเรื่องของผลบุญหรือผลกรรมแต่อย่างเดียวหากยังขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆอีกมากมายการกระทำที่ตรงกับเหตุปัจจัยหรือถูกกับกรณีมีส่วนอย่างมากที่ทำให้เราพบกับความเจริญหรือความเสื่อมยกตัวอย่างเช่นถึงแม้คุณจะใส่บาตรสวดมนต์เป็นประจำแต่ไม่ขยันหมั่นเพียรในการทำงานหรือค้าขายโดยขาดความรู้และข้อมูลคุณก็อาจขาดทุนหรือไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณในขณะนี้คุณลองใคร่ครวญให้ดีว่ามีเหตุจากอะไรบ้างเกิดจากความผิดพลาดหรือบกพร่องในส่วนของคุณด้วยหรือไม่ถ้าใคร่ครวญให้ดีก็จะได้บทเรียนที่ช่วยให้ไม่ผิดพลาดอีกแต่ถ้ามองไม่เป็นก็อาจกลายเป็นการคร่ำครวญแทนอย่างหนึ่งที่คุณควรตระหนักก็คือแม้ทำบุญกุศลมากมายเพียงใดก็ไม่ควรเข้าใจว่าจะไม่มีปัญหาหรือเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราความเจ็บป่วยพลัดพรากสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนี่คือความจริงที่คุณควรระลึกอยู่เสมอธรรมะนั้นไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะสุขสมหวังตลอดชีวิตแต่ธรรมะสามารถช่วยให้เราไม่ทุกข์ใจได้ในยามที่ประสบเหตุร้ายต่างๆเช่นเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตจึงไม่เสียใจที่เกิดความพัดพรากอีกทั้งไม่โทษโชคชะตาหรือกลด่าชะตากรรมอะไรที่เสียไปแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่เอาแต่หวนหาอะไรดังนั้นนอกจากการทำบุญกุศลแล้วควรปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งขณะเดียวกันก็พยายามทำกิจการงานต่างๆด้วยความไม่ประมาทและใช้สติปัญญาเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นคำถามกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะมีคำถามวันก่อนอ่านโพสต์ข้อความของพระอาจารย์เกี่ยวกับประโยคที่ว่าคนตายถือว่าสิ้นบุญไปแล้วหรือว่าหมดบุญในความเข้าใจตอนแรกคิดว่าการตายน่าจะหมดกรรมมากกว่าเพราะคนเราเกิดมาใช้กรรมใช่ไหมคะที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคะคำตอบการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งต้องทำบุญมามากจึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ต่อเมื่อหมดบุญจึงสิ้นชีวิตจะมีชีวิตยืนยาวหรือสั้นย่อมขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปหรือกรรมไม่ดีที่ได้ทำเอาไว้ด้วยครั้นตายแล้วก็ใช่จะสิ้นกรรมเพราะกรรมที่ได้ทำไว้ในขณะมีชีวิตอยู่นั้นไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีย่อมส่งผลให้ไปเกิดในภพหน้าด้วยจะเป็นสุคติหรือทุคติก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีหรือบุญหรือกรรมไม่ดีก็คือบาปมากกว่ากันจำเพาะพระอรหันต์เท่านั้น
ที่เรียกว่าสิ้นกรรมอย่างแท้จริงจึงไม่มีเหตุให้ไปเกิดอีกน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ข้อคิดดีๆในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ